ลยแซวเนาะว่าได้ลูกสาวไปเลยใช่ก็เล่นขับไฟเดย์ครับมันต้องเป็นแบบเหมือนอารมณ์แบบผู้ชายที่มีอารมณ์สาวนิดๆอ่ะแล้วบังเอิญว่าในโซเชียลคิดว่าเราเป็นหมดแล้วไงเออแต่เราไม่ได้เป็นเออเราไม่ได้เป็น ไม่เราไม่ได้เป็นแล้วเราก็ความที่เราไม่ได้เป็นเราก็เลยกล้าเล่นนะครับแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแม่บอกว่าเพื่อนบอกว่าแม่ได้ลูกสาวกันหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคลูกสาวก็ลูกสาวอะไรเงี้ยจริงๆแม่เข้าใจผิดจริงๆไหมเนี่ยแม่เข้าใจผิดไปได้ลูกชายครับถือว่าท้าทายไหมคะพี่บทนี้อะไรเงี้ยตอนแรกก็ท้าทายนะถ้าเกิดมันเป็นละครยาวผมก็ไม่รับหรอกแต่พอดีมันเป็นสั้นๆแค่4ตอนไงแล้วถ่ายแค่6คิว7คิวเองก็เลยแบบเอ้ยเล่นสนุกอะไรเงี้ยกับกระแสดีอะไรเงี้ยกลัวคนติดภาพไหมคะไม่กลัวหรอกครับเพราะเราเป็นอยู่แล้วคนดีก็ดูยืนหน่อยยืนไม่หรอกเขาหวยห้าวขนาดนี้เดี๋ยวมันจะมีเนื้อในออกมาจะลบภาพหมดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นแบบดีสุดเลยดีสุดๆเลยอะไรเงี้ยอย่างงี้ก็รับได้อีกรับได้ไม่แต่ละครยาวถ้าเป็นวายผมไม่รับละมันยาวไปอ่ะแล้วเรากลัวเราอย่างเงี้ยกลัวติดอย่างเงี้ยเออไม่ได้กลัวติดหรอกกลัวท่าทางเราติดไงเพราะเวลาเราเล่นละครอะไรก็แล้วแต่เราจะใส่เต็มตลอดไงเวลาแบบสายตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันยาวๆกลัวมันแบบติดไปใช้ชีวิตประจำวันไงเดี๋ยวซวยไม่ได้เดี๋ยวซวยหรอกเดี๋ยวมันแบบยิ่งมีข่าวเป็นสาวๆอีกแล้วด้วยยิ่งเดี๋ยวเกิดแบบเดินแบบเรียบร้อยเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยก็สาวเข้าใจผิดหรือยังไงครับพี่ถ้าเข้าใจผิดก็ต้องมาลองดูอ่ะไม่รู้อย่างนี้ได้อธิบายให้เพื่อนแม่ฟังไหมไม่ครับเขารู้โอ้ยเขารู้ว่าลูกเจ๊ตุ่มห้าวตายโอ้ยตีรันฟันแทงยับขนาดนี้คงไม่เป็นหรอกเลยนะเข้าใจผิดกันหมดแล้วครับถ้าทำบ้านน้องว่าปีนี้หมดแล้วปีนี้ก็จริงๆก็ได้เลิกดีครับกลางปีจะบวชแล้วก็เลยเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวเราไว้ว่าถ้าเกิดเราโปะบ้านคือปีนั้นสร้างหนี้13ล้านผมบอกว่า 3-4 ปีเนี่ยถ้าเหลือสัก3ล้านเนี่ยเราจะบวชแล้วเหลือ3ล้านจริงๆก็เลยต้องบวชแต่ก็ดีแล้วครับเพราะบวชเสร็จพอเหลือ3ล้านเนี่ยจริงๆปีนี้ทำงานหมดละปีนี้ทำงานที่รับงานไว้หมดละอยู่บ้านหมดแล้วแต่อยู่ที่เราจะเก็บเงินตุนไว้หรือเราจะโปะบ้านให้หมดแล้วก็เก็บใหม่อ่าฮะแล้วตอนนี้แพลนคืออะไรครับแพลนคือตอนนี้ก็คือทำงานถึงประมาณเดือน6เดือน7ครับแล้วก็บวชเสร็จแล้วก็มิถุนาพฤษภาคมประมาณเดือนพฤศจิกาก็กลับมาทำงานพฤศจิกาก็มีละครจองไว้2เรื่องแล้วยังไงก็หมดอยู่แล้วครับบ้านปีนี้หมดอยู่แล้วครับภูมิใจไหมมันรู้สึกโล่งมากกว่ารู้สึกแบบคือจริงๆบ้านหลังนี้กับไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะหมดภายในแบบ3 ปี 3 ปี 4ปีจะหมดกับประมาณเอาสัก7ปีแต่พอดีเราโหมงานที่บอกเห็นใน IG จะแบบโหมงานเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเอาให้หมดไปเลยแล้วว่าทีเดียวเราจะได้แบบสร้างใหม่เพราะเดี๋ยวปีหน้าพอรับละคร2เรื่องเนี่ยผมก็จะสร้างนี่อีกคือผมจะสร้างห้องแถวเป็นเหมือนห้องเช่าครับ4-50ห้องก็ประมาณ 6-7 ล้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทำเป็นเสื่อนอนกินไปให้คนเช่าอะไรให้คนเช่าใช่ครับคือเรามาจากศูนย์มาได้แค่นี้เราก็บุญมากแล้วถือว่าแบบหายเหนื่อยไหมคะพี่บอสหายเหนื่อยเลยครับหายเหนื่อยคือหนึ่งเรามีทรัพย์สินคือจริงๆเนี่ยมันหมดบ้านดีก็หมดประมาณ3ปีที่แล้วแล้วแต่บังเอิญว่าซื้อนาฬิกาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยหมดไปหลายล้านเหมือนกันกับพวกอะไรซิมันแบบเออระหว่างทางอะไรเงี้ยแล้วเราไปดูดอกเบี้ยที่เราไม่รู้คือปีแรกเราไม่รู้ว่ามันผ่อน 20,000 กว่าพอปี2เนี่ยผ่อนประมาณ 50,000 ให้ถ่ายว่าดอกเท่าไหร่ดอก 35,000 ต้น 15,000 แล้วแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วตั้งแต่นั้นเราไม่ซื้อของนาฬิกาฟุ่มเฟือยอะไรไม่ซื้อเลยมีเท่าไหร่โปะนาฬิกาก็เรือน 4-5 แสนแล้วอะป่ะเราก็ไม่ซื้อแล้วโปะอย่างเดียวนาฬิกาที่ซื้อแล้วก็ปล่อยไว้ไม่ขายก็เก็บไว้อะไรเงี้ยราคามันก็ขึ้นอะไรเงี้ยบ้านที่อยู่กับใครบ้างก็อยู่กับพ่อกับแม่คือที่มหาชัยผมมีบ้าน3หลังก็จะผัดกันนอนผัดกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยคือซื้อเป็นทรัพย์สินมากกว่าขอถามเรื่องแผนบวชนิดนึงค่ะพี่บวชอันนี้บวชทดแทนคุณนะครับบวชจริงๆบวชพระนี่แหละเราเป็นคนศาสนาพุทธเราก็เลยมีความเชื่อว่าเวลาบวชมันปลดกรรมทุกอย่างคือเราผมมีคนทักว่าผมติดกรรมบางอย่างผมก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆเราเกิดมาเป็นคนแล้วเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วสิ่งที่ทำบุญได้มากที่สุดคือการบวช2ภาวนา3คือทำบุญทำทานทั่วไปอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยไหนเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีแล้วอ่ะบวชเลยแล้วกันเราจะได้ล้างกรรมหมดแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเราบวชแล้วเราจะดีเราก็เลยโอเคตั้งใจอยากจะบวชตั้งใจบวชที่ไหนคะตั้งใจบวชที่
ตอนนี้กำลังดูอยู่ครับมี2วัดแต่ยังขอไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าผมมีพระอาจารย์2คนกลัวท่านงอนกันเราก็เลยถ้าเกิดมันเป็นไปได้เราอาจจะบวชที่วัดหลวงและให้พระอาจารย์2องค์มาเป็นพระบูชาอะไรเงี้ยครับแล้วยังบวชจะบวชนานมั้ยคะบวช1เดือนครับบวชตั้งใจบวช1เดือนก็คืออยู่กรุงเทพอยู่มหาชัยอยู่กรุงเทพสัก15วันรู้ได้ไงอ่ะอยู่สัก15วันแล้วก็จะไปอยู่อุดร15วันแล้วก็กลับมาทำงานซึ่ง 7-8 เดือนนี้จะไม่เห็นผมไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าจะทำงานโหมอย่างเดียวแล้วก็หลังบวช2เดือนบอกแล้วแม่ขอเที่ยวอย่างเดียวเลยนะ2เดือนรอผมขึ้นต้องระวังตัวไหมคะเพราะเขาบอกว่าระวังครับมอไซค์ผมขายทิ้งหมดเลยมอไซค์ตัวพันขายทิ้งหมดเลยครับเหลือแต่ตัว300ไว้เอาไว้ขี่ในตลาดซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวพันขายทิ้งหมดเลยอย่างนี้เรื่องงานก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องงานเคลียร์หมดแล้วครับก็จะจบงานผมจะจบเดือนมิถุนาประมาณกลางเดือนก็ฟินิชละเลิกแล้วก็เตรียมตัวบวช